ไรบ้างวันนี้ใช่หลังเกมนะครับแก้ได้ครับโอ้วันนี้เราชนะลูกไหนอะไรยังไงชนะลูกเขาขึ้นคอไม่ได้ครับโอ้ขึ้นคอไม่ได้นะยก4นี่ไม่ใช่อาวุธเท่าไหร่มันประหยัดอาวุธไปหรือเปล่ายกไหนยก3ทีมันเจียวยก3ไหนรองเราเป็นฉายยก4พี่ออสเออใช่มั้ยเราฉายยก4จาก5 2จาก5 1เหมือนเหลือ2รองไหนรองเลยยก3โอ้ไหนเบียดมันเลยบีบหัวใจมากทีนี้เด็กออกไปมันทำได้อย่างครูมรกตเขาสอนมาด้วยอย่างเล็กแก้มากครับผมทำได้อย่างที่ใจคือฉายได้ขวางหน้าได้ครับถ้าเราไม่ขวางหน้าแล้วเราไปลงเอวแพ้เลยดียก4เราไปลงเอวเพราะปลายยกเราไปลงเอวเนี่ยราคามันยันรองครับตอนที่เราลงเอวปลายยก3ตอนที่เราปล่อยไปเราไม่ให้ลงเอวเราขวางหน้าแล้วออกตีนซ้ายตามที่ครูมรกตสอนนะครับยกเคเรียนให้ครูมรกตเป็นไปตามแผนเลยนะตามแผนโอ้โหคนหลังกบฏวันนี้ก็มาสับสนครับคืออย่างนี้ผู้ใหญ่นะครับสร้างอนาคตไทยเนี่ยท่านเล็กหินมวยไทยนะครับท่านสุรนันท์เวชชาชีวะนะครับท่านรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยท่านมองแล้วว่าสร้างคนดีกว่าเราสร้างอย่างอื่นมันไม่ยั่งยืนท่านบอกว่าต้องสร้างคนโดยเฉพาะมวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติไทยครับผมเป็นที่กอบกู้ประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วมวยไทยน่ะท่านจะเอาเข้าไปสู่นโยบายของพรรคสร้างอนาคตไทยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้น้องก็โชคดีมากครับเขาได้ใช้สีเสื้อสร้างอนาคตไทยนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อวงการมวยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นสำคัญแล้วว่ามวยไทยต่อไปเนี่ยอนาคตบางทีคนเลิกชกมวยไปนี่ว่างงานต่อไปท่านจะต่ออาชีพเสริมต่อรายได้ให้ยั่งยืนครับผมนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นต้นแบบเลยนะครับน้องเพชรทวีศักดิ์เป็นต้นแบบต้องขอบคุณครูมรกตนะครับเกียรติภัทรแล้วก็ขอบคุณน้องท็อปลูกจ่าทุยครับผมนะครับค่ายมวยแสงมรกตที่มอบโอกาสนี้มาให้กับสร้างอนาคตไทยครับครับเหมือนวันนี้นะครับหน้าเสือจากราคายันกันไปยันกันมาไหลมาของเราขึ้นไป 5-1 เป็นครั้งแรกเราออสน่าจะรู้นี่ขึ้นไป 5-1 จาก19 54 32 53 21พวดขึ้นไป 5-1 ไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้นี่เป็นครั้งแรกเขาเรียกว่าความศรัทธาแล้วก็ชื่อเสียงของเราด้วยผมเชื่อถือด้วยใช่นี่ครับผมเอาละครับนี่ก็คือคนหลังอุบลนะฮะสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตไทยสร้างคนรู้ก็ช่างครับขอบคุณครับท่านผู้ติดตามหน่อยเนาะอาจารย์อยากจะบอกอะไรติดตามต่อไปครับผมทำสำเร็จแล้วเอาละครับผมมาคือวันนี้ตามแผนได้ไหมตามแผนนะครับมาทางก็มาทางครับมาแก้มาอย่างนี้ก็ทรงนี้เลยครับโอ้โอเคครับผมขอบคุณมากครับผมนี่คือคุณครูนะผมฮะนี่ฮะขอบคุณมากยินดีด้วยครับนี่คือคนนำทีมทางเพชรวีศักดิ์เพชรวีศักดิ์สร้างอนาคตไทยนะฮะเดี๋ยวมาดูทางผู้แพ้นะครับสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างวันนี้เราไปพลาดจังหวะไหนพลาดลูกจับอ่ะแล้วเราจะกลับไปปรับปรุงแก้ไขลูกไหนปรับปรุงฝีมือใหม่ครับไปหน้าไปหน้าว่ากันใหม่นะใช่ครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับขอโทษแฟนมวยครับที่ทำให้ผิดหวังวันนี้ครับไปหน้าเอาใหม่ครับวันนี้อยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมขอโทษทางพ่อแก่กับอาจารย์ดูมวยครับที่ทำให้ไม่ได้ครับแบบนี้ครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับทางด้านนาคาเล็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับพ่ายแต้มให้ทางด้านเพชรทวีศักดิ์สร้างอนาคตไทยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่2ศึกมวยดีวิถีไทยนะครับ